สวัสดีครับ Culture Clutch ครับเราคัดสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่ในทุกๆสัปดาห์นะครับคำว่า Sub Culture หรืออาจจะเรียกว่า Micro Culture ก็ได้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำถามแรกเลยมันคืออะไรจะว่าไปแล้วมันก็คือวัฒนธรรมองค์กรย่อยที่อยู่ภายใต้องค์กรใหญ่ๆซึ่งแน่นอนเวลาเราบอกว่าย่อยมันก็ต้องมีหลายๆอันถูกไหมฮะมันอาจจะหมายถึงวัฒนธรรมย่อยของหน่วยงานใหญ่ๆที่มีอยู่หลายหน่วยงานหรืออาจจะเป็นวัฒนธรรมย่อยๆของหน่วยงานเล็กๆหรือในระดับทีมก็ตามซึ่งมันอาจจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดด้วยความไม่ได้ตั้งใจมากกว่าครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นว่าหน่วยงาน R&D หน่วยงานบัญชีการเงินแล้วก็หน่วยงานขายเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยในองค์กรในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจังเนี่ยมันย่อมจะมีวัฒนธรรมย่อยๆเกิดขึ้นแน่นอนอย่างน้อยก็น่าจะมาจากรูปแบบของงานที่แตกต่างกันฝั่งเซลล์ต้องไปเจอลูกค้าชีวิตของเขารายได้ของเขาขึ้นอยู่กับลูกค้าเพราะฉะนั้นแน่นอนครับลูกค้ามีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของคนทำงานขายแน่นอนและขณะเดียวกันคนทำงานขายก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รักอิสระชอบแสดงออกชอบการสื่อสารไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีซับคัลเจอร์ของเขาอยู่คนที่เป็นบัญชีก็ต้องมีความเป๊ะเน้นความถูกต้องตรงไปตรงมาคลาดเคลื่อนไม่ได้เห็นไหมฮะ R&D ก็ต้องมีเรื่อง innovation มีเรื่องการทดลองการค้นหาไอเดียอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้ครับมันเป็นพื้นฐานที่ทำให้มันเกิดซับคัลเจอร์เกิดขึ้นหรืออาจจะมาจากตัวผู้นำก็ได้นะครับผู้นำของแต่ละซับคัลเจอร์ต่างๆก็มีบุคลิกลักษณะมีตัวตนที่แตกต่างกันโดยเฉพาะผู้นำที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนทั้งในทางที่ดีและในทางที่เป็นคำถามก็สามารถที่จะสร้างอิทธิพลต่อการเป็นวัฒนธรรมย่อยๆพวกนี้ได้ทั้งสิ้นครับซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยแม้องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมนะฮะวัฒนธรรมองค์กรใหญ่องค์กรที่แข็งแรงก็ตามหลายๆครั้งก็คงหลีกเลี่ยงซับคัลเจอร์พวกนี้ไม่ได้เพราะมันต้องมีรายละเอียดของงานรายละเอียดของกลุ่มคนดินามิกของคนในกลุ่มที่แตกต่างกันพวกนี้ไปสร้างความเป็นตัวตนย่อยๆพวกนี้ขึ้นมาคำถามก็คือว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีกันนะมันควรจะส่งเสริมหรือควรจะสกัดกั้นไม่ให้เกิดและให้มีวัฒนธรรมองค์กรเดียวอันแรกเลยก็ต้องบอกกันเลยครับว่ามันคงเป็นไปได้ยากนะครับที่เราจะไม่อนุญาตให้มีซับคัลเจอร์อะไรเกิดขึ้นเลยยังไงก็ต้องเกิดครับเพราะมันมีความเป็นตัวตนมันมีความเหมาะสมในงานที่แตกต่างกันแต่การที่เรามีวัฒนธรรมองค์กรตรงกลางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต่อยอดจากสิ่งที่องค์กรมีได้แต่ว่าทุกคนมี core values มี DNAที่ยึดถือร่วมกันนั่นเองเป็นพื้นฐานสิ่งที่นอกเหนือจากนี้มันก็ปรับเปลี่ยนไปตามหน้างานต่างๆแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยได้รับคำถามจากลูกค้ามากมายนะครับก็คือว่าแล้วเราควรจะส่งเสริมให้เกิดซับคัลเจอร์แบบตั้งใจหรือเปล่าพูดง่ายๆคือว่าองค์กรย่อยๆพวกนี้หรือหน่วยงานย่อยๆพวกนี้เขาอยากจะมีวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองเขาอยากจะมี core value อาจจะมีหลักคิดหลักปฏิบัติของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเราควรจะสนับสนุนไหมหรือควรจะฟันธงเลยว่าเรามี core value มี culture ส่วนกลางอันเดียวแล้วทุกคนต้องเหมือนกันหมดวิธีคิดเป็นแบบนี้นะครับถ้าองค์กรท่านเป็นองค์กรที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับคำว่าไม่ได้ใหญ่มากของผมอาจจะหมายถึงไม่เกิน100 200คนอันนี้ไม่ค่อยแนะนำผมเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรเดียวcore value เดียวชุดพฤติกรรมเดียวชุดพฤติกรรมก็คือสิ่งที่อยู่ภายใต้ core value แต่ละตัวเนี่ยนะครับน่าจะเพียงพอในการครอบคลุมคนทั้งองค์กรได้ไม่ว่าฟังก์ชันงานนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าองค์กรถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลายๆพันคนหรือบางหลายๆองค์กรก็มีพนักงานเป็นหมื่นๆคนก็มีอันนี้ต้องมาดูละครับซึ่งแน่นอนครับลูกค้าที่เราทำงานด้วยเนี่ยก็มีทั้งสองแบบก็คือทั้งองค์กรใหญ่นั้นเนี่ยใช้ core value ชุดเดียวกันหมดกับอีกแนวหนึ่งก็คืออนุญาตให้มีย่อยๆแล้วก็ใช้แตกต่างกันไปเลยเป
ัจจัยที่เราควรจะเอามาใช้ในการคิดเรื่องนี้นะครับอันแรกเลยก็คือว่ามันมีความสอดคล้องกับ core value หลักขององค์กรหรือเปล่านั่นเองไม่ว่าเราจะมีองค์กรย่อยมากแค่ไหนแล้วก็ sub culture ย่อยพวกนี้มากเพียงใดก็ตามเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือ sub culture ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะต้องสอดคล้องจะต้อง align กับตัววัฒนธรรมองค์กรหลักขององค์กรใหญ่จะต้องเชื่อมโยงกันได้มันเหมือนกับพ่อแม่กับลูกที่มี DNA มียีนเดียวกันนั่นเองอย่างในกระบวนการของบริษัทเราเองเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการครับในการที่จะเชื่อมโยงกลับมาหาองค์กรใหญ่และสามารถอธิบายได้ว่าองค์กรย่อยๆที่มีวัฒนธรรมองค์กรย่อยหรือ sub culture พวกนี้มันสอดคล้องกับชุดค่านิยมหรือตัววัฒนธรรมองค์กรใหญ่อย่างไรเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงความเป็นพ่อเป็นลูกความเป็นแม่เป็นลูกกันอันที่สองก็คือการมีวัฒนธรรมองค์กรย่อยพวกนี้มันต้องช่วยให้ performance ดีขึ้นถูกไหมฮะคือไม่ใช่อยากจะมีเพราะเราอยากมีแต่เพียงอย่างเดียวอยากจะมี identity อยากจะมีความเป็นตัวตนอยากจะแยกออกมาเป็นอิสระอย่างเดียวเหตุผลเท่านี้คงไม่พอแต่ถ้าเราบอกว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรย่อยมันจะช่วยทำให้ยอดขายเราดีขึ้นมันจะช่วยทำให้ performance โดยรวมองค์กรดีขึ้นเพราะว่าค่านิยมบางอย่างมันแตกต่างกันและถ้าเราเน้นบางเรื่องที่องค์กรใหญ่ไม่ได้เน้นมันจะเป็นประโยชน์กว่าถ้ามันชัดเจนขนาดนี้เนี่ยอันนี้แนะนำครับอันที่สามก็คือมันช่วยเรื่อง engagement ในองค์กรอันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าผลพลอยได้สำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็คือเรื่องของการที่เราต้องการจะ engage พนักงานคงไม่ค่อยสนุกครับที่เราจะต้องวันๆจะต้องมาหาคนใหม่ๆเรื่อยๆสูญเสียคนเก่งๆไปในแต่ละวันแล้วก็ทำงานอยู่ในบรรยากาศอะไรที่มันไม่เอื้อทำให้คนอยากมาทำงานเพราะฉะนั้นถ้าวัฒนธรรมองค์กรที่มันถูกตั้งขึ้นมาที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมองค์กรหลักเนี่ยแล้วมันช่วยทำให้หน่วยงานของท่านมันเกิด engagement พวกนี้ถ้ารักษาคนเก่งได้เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนย่อยๆพวกนี้อันนี้น่าสนใจครับแต่ประการนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับองค์กรที่มีการควบรวมเข้ามาค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นบริษัท Amazon เนี่ยเขาไปควบรวมกิจการกับบริษัทที่ขายรองเท้าออนไลน์ที่ชื่อว่า Zappos นะครับซึ่ง Zappos เนี่ยเขามีวัฒนธรรมองค์กรตัวเองที่แข็งแรงมากและด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงของเขาเนี่ยมันทำให้ธุรกิจเขาเดินไปข้างหน้าคนในองค์กร engage กับองค์กรมากเพราะฉะนั้นการที่Amazon ไปซื้อกิจการ Zappos นะครับ Amazon ประกาศตั้งแต่แรกเลยว่าจะไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งกับวัฒนธรรมองค์กรของ Zappos เลยเพราะเหตุผลในการซื้อ Zappos มาก็เพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรของ Zappos ด้วยแล้วมันจะมีเหตุอะไรที่จะเข้าไปอินทวีนไปเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะเขาก็ปล่อยให้ Zappos รันได้อย่างอิสระแต่ผมเชื่อว่าเขาจะมีการเชื่อมโยงกันที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่ามันจะต้องมีการเช็ค alignment กันอยู่ดีว่ามันต้องไม่ขัดแย้งกันมันต้องบอกได้ว่ามันมีความเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วการมีซับคัลเจอร์พวกนี้มันมีผลเสียไหมแน่นอนครับถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่แมเนจเลยเนี่ยโอกาสจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนเพราะมันจะมีการแบ่งพวกพ้องการแบ่งไซโลกันซึ่งผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆองค์กรใช่ไหมฮะเวลามาทำงานด้วยกันเวลามาคอลลาบอเรทกันเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแตกต่างกันในความเชื่อแตกต่างกันในค่านิยมที่ยึดถือร่วมกันซึ่งการทำงานแบบไซโลพวกนี้มันก็ส่งผลเสียหายมากมายซึ่งตัวผมเองก็มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆใน EP ก่อนๆนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารแล้วครับที่จะต้องใช้ฝีมือครับในการที่จะบริหารจัดการซับคัลเจอร์พวกนี้แล้วแปลเปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามยถากรรมเป็นไปโดยธรรมชาติแบบนี้ซึ่งมันมักจะไม่ได้ส่งผลดีต่อภาพรวมขององค์กรเท่าไหร่นะครับและนั่นคือเรื่องราวของ sub culture หรือ micro culture นะครับที่ท่านสามารถที่จะเอาไปลองปรับใช้กับองค์กรของท่านดูครับก็ลองใช้เงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่ผมนำเสนอไปประกอบการตัดสินใจดูแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ